ึงแม้ว่าจะลดไซส์ลงลดพนักงานลงขายเครื่องบินทิ้งค่าใช้จ่ายโดยรวมยังคงสูงเพื่อคิวหนึ่งของการบินไทยขาดทุนสุทธิ 3,243 ล้านบาทล่าสุดในเพจของ TG Warehouse กำลังจะขาย Boeing 737-400 การบินไทยเชิญท่านที่สนใจร่วมประมูลโครงเครื่องบิน Boeing 737-400 มาดูความเคลื่อนไหวของการบินไทยกันบ้างหลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในเรื่องของการยื่นฟื้นฟูกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าในไตรมาสที่1ของปี2565นี้ถ้าหากจำกันได้ย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมคะการบินไทยในปี2564ที่ผ่านมาก็ทำกำไรเป็นบวกแต่ว่ากำไรที่เป็นบวกนี้ไม่ได้หมายความว่าดำเนินมาโดยกิจการของการบินไทยเองนะคะเป็นการขายทรัพย์สินเพื่อที่จะให้ตัวเลขนั้นมีกำไรเป็นบวกมาดูค่ะผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี2565นี้ปรากฏว่าเป็นลบนะคะทั้งการบินไทยแล้วก็บริษัทย่อยถึงแม้ว่าจะมีรายได้รวมกันเนี่ยนะคะ 11,181 ล้านบาทบวกเพิ่มขึ้นมานะคะประมาณ 6,797 ล้านบาทหรือว่าบวกเพิ่มขึ้นมาถึง 155% จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนว่าปี2564คุณลลิตาคือบินไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าในไตรมาส1ของปี2565เนี่ยนะคะได้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารด้วย1แล้วก็ขนส่งสินค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยอีก2นะคะเท่ากับว่ามีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 6,700 กว่าล้านเพิ่มขึ้นมา 255% ขณะเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าจะลดไซส์ลงลดพนักงานลงขายเครื่องบินทิ้งค่าใช้จ่ายโดยรวมยังคงสูงขึ้นนะคะใน Q1 ของปี65นี้สูงถึง 14,348 ล้านบาทและสูงกว่าปีก่อนถึง 2,967 ล้านบาทนั่นหมายความว่า Q1 ของการบินไทยขาดทุนสุทธิคุณลลิตาค่ะ 3,243 ล้านบาทนะคะหรือว่าถ้าเทียบกับ Q on Q ก็คือไตรมาสที่1ของปี2564นะคะอันนี้ก็เทียบกันขาดทุนเนี่ยก็คือติดลบเนี่ย 8,962 ล้านบาทนั่นเองปีที่แล้วเนี่ยคือขายทรัพย์สินออกมาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าล่าสุดในเพจของ TG Warehouse นี่ขายแล้วกำลังจะขาย Boeing 737-400ขายไปทำอะไรคะ เอาไปขับเล่นหรืออะไรก็ให้สายคาเฟ่แบบว่าก็ไปกำลังฮิตร้านอาหารแบบบนนั่งบนเครื่องบินต่างๆอันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือถัดไปค่ะเพราะว่าเขาจะมีการเปิดให้แบบพรีวิวสินค้าก่อนด้วยค่ะ for sale นะคะอันนี้ขึ้นในเพจของ TG Warehouse เลยนะคะขายอะไรไปบ้างคุณลลิตาจำได้ไหมว่าขายอะไรไปขายที่นั่งการบินไทยดิฉันจำได้แล้วมีคนไปซื้อด้วยนะเยอะมากกี่วินาทีหมดจำได้นั่นแหละสิเร็วค่ะก็ปรากฏว่าก็ขายได้เพราะว่าคราวนี้นะขายเครื่องบินนะคุณผู้ชมน่าสนใจมากเพราะว่าการบินไทยเชิญท่านที่สนใจร่วมประมูลโครงนะคะเครื่องบิน Boeing 737-400แล้วเขาก็จะมีการไลฟ์พาไปดูว่าในเครื่องเป็นยังไงยังไงนะคะ25พฤษภาคมวันนี้วันที่23ก็วันพุธที่จะถึงนี้ตอนช่วงบ่าย3นะคะเจอกันที่เพจได้ก็ปรากฏว่าแฮชแท็กของเขาไม้จิ้มฟันยันเรือบินได้อยู่นะขายหมดทุกอย่างเคยได้ยินว่าไม้จิ้มฟันยันเรือรบอันนี้เรือบินค่ะใช่ค่ะนี่เข้าไปดูได้เขาบอกมีอะไรนะแกลเลอรี่ให้ไปดูด้วยนี่ใช่การบินไทยสำนักงานใหญ่อาคาร2ชั้น1ค่ะส่วนใหญ่นะคะในช่วงที่ผ่านมาโครงของเครื่องบินต่างๆเนี่ยก็มักจะมีคนที่มีไอเดียเก๋ๆเอาไปใช้ประมูลไปแล้วก็ไปใช้ทำร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆมีอยู่ที่นึงดิฉันเคยเห็นทำเหมือนเป็นร้านอาหารแล้วข้างในเขาแต่งสวยมากใช่นะคะลองดูค่ะ